อัปเดตขั้นตอนการสมัครคาเฟ่แปซิฟิกนะคะใครอยากอยู่คาเฟ่มาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกสุดเลยนะจะต้องสมัครออนไลน์ก่อนนะคะพอสมัครออนไลน์ปั๊บได้เป็นช็อตลิสต์แคนดิเดตปั๊บเราก็จะได้มาทำข้อสอบออนไลน์เป็นดิจิทัลอินเทอร์วิวเลยก็คือทำข้อสอบออนไลน์ก่อนนะนี่เมื่อข้อสอบตรงนี้ผ่านปั๊บเราก็จะเป็นช็อตลิสต์เข้าสู่ assessment day เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมา pre screen ขั้นตอนแรกก็คือ pre screen เป็นการสกรีนคนที่ไม่ใช่ออกไปนะคะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงทีนี้เนี่ยคาเทเขาชอบคนแบบไหนเขาชอบคนที่ผิวดีนะคะแล้วก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าอันนี้เป็นของฮ่องกงนะดังนั้นถ้าใครก็ตามที่แบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตกรอบแน่นอนแล้วก็เวลาพูดบุคลิกภาพก็ต้องดูดีด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณสะอาดสะอ้านแล้วก็ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ BMI ด้วยนะคะทีนี้เมื่อผ่านพรีสกรีนปั๊บมาถึงกรุ๊ปดิสคัชชั่นเลยเพราะว่าเขาจะดูว่าเราทำงานเป็นทีมอย่างไรกรุ๊ปที่นี่จะเน้นโรลเพลย์นะก็จะมีซิทูเอชันมาให้แล้วก็ให้เราแสดงเป็นแอร์แล้วดูสิว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงทีนี้เมื่อผ่านตรงนี้ไปได้ปั๊บก็เข้าสู่รอบไฟนอลเลยนะคะไฟนอลก็จะเป็นการนั่งสัมภาษณ์ชิลๆทั่วไปเลยนะคะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของเราส่วนใหญ่จะเน้นถามในเรซูเม่นะว่าทำงานบริการมาก่อนหรือเปล่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรไหนลองยกตัวอย่างซิเวลาที่ทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างซิเกิดปัญหาอะไรบ้างยกตัวอย่างซิเวลาเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่ซัพพอร์ตเนี่ยเราจะทำยังไงคือทุกอย่างเนี่ยเวลาตอบเนี่ยน้องจะต้องมีการยกตัวอย่างได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการอิงให้รู้ว่าน้องสาวน้องมีประสบการณ์ตรงและนี่ก็คือสิ่งที่เขามองหาเมื่อผ่านไฟนอลแล้วปั๊บน้องก็ผ่านเข้ารอบฉลุยเลยเห็นไหมโปรเซสวันเดียวพลิกชีวิตเหมือนสิงคโปร์แอร์ไลน์เลยเลิศมากไปค่ะ